ว่านหนุมานนั่งแท่นสวยไหมคะมาค่ะมาปลูกกันใช้ขวดน้ำเจาะรูแทนกระถางนะคะมาค่ะเติมดินปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวลงไปค่ะอัตราส่วนปุ๋ยคอก 50% ดิน 20% ขุยมะพร้าว 30% นะจ๊ะเพื่อความสวยงามเติมปุ๋ยซะหน่อยเอาดินกลบหน่อยเพราะว่าปุ๋ยจะโดนต้นไม้โดยตรงไม่ได้นะคะต้นไม้ตายค่ะเตรียมต้นไม้ของเราก็คือต้นหนุมานนั่งแท่นนั่นเองค่ะนี่คือรากของเขานะคะรากเขาจะอยู่ใต้ดินจนกลายเป็นหัวหรือง่าวนะคะชอบชุ่มน้ำแต่ก็ทนแล้งได้ดีง่าวหรือหัวของเขากินได้ด้วยนะคะถึงแม้เขาจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยแต่ถ้าปลูกไว้นานหลายปีเขาก็จะสูงได้ถึง2เมตรกว่าเลยนะคะลำต้นจะอวบน้ำสีน้ำตาลอมเขียวแล้วก็มีเปลือกอ่ะสีน้ำตาลบางๆอ่ะลอกออกมาจากลำต้นสีเขียวอะค่ะและถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราสะกิดเขาจนเขาเป็นแผลเขาก็จะมีน้ำยางไหลออกมาค่ะสีขาวขุ่นไม่เหนียวอย่ากระนั้นเลยมาลงมือปลูกกันเลยดีกว่าใส่ดินในกระถางสักประมาณ3ใน4ของกระถางนะคะแล้วก็ใส่ต้นไม้จากนั้นก็เติมดินลงไปเพิ่มค่ะแต่ว่าไม่ต้องปักลงไปลึกมากนะคะเพราะว่าดูลักษณะเขาชอบที่จะอยู่แบบตื้นๆใกล้ๆผิวดินนะคะเดี๋ยวปลูกเสร็จจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมถึงเลือกปลูกต้นหนุมานนั่งแท่นนี้นะคะถ้าทุกคนรู้นะคะจะอึ้งกับเขามากเลยค่ะทั้งประโยชน์ที่เห็นได้ชัดและทั้งด้านไสยศาสตร์ด้วยนะคะของขลังด้วยค่ะกดนิดนึงกลัวเขาล้มเอาดินกั้นๆไว้กดๆให้แน่นแต่ไม่ต้องแน่นมากนะคะเดี๋ยวดินมันจะไม่โปร่งไม่ร่วงซุยผสมดินมาเหลือเติมอีกหน่อยแล้วกันว่านหนุมานนั่งแท่นเนี่ยนะคะเขาจะชอบแดดนะคะจะชอบแดดจัดๆเขาก็อยู่ได้ค่ะเมื่อกี้ไปทำไข่เจียวมาค่ะเลยเก็บเปลือกไข่มาขยำหรือว่าตำก็ได้นะคะแล้วใช้โรยหน้าดินค่ะเพราะว่าเปลือกไข่จะมีทั้งแร่ธาตุแล้วก็ใช้กันหอยทากมากินต้นไม้เราด้วยค่ะบางคนเขาจะเอาไปตากให้แห้งก่อนแล้วค่อยนำมาตำแล้วมาโรยก็ได้นะคะโอเคค่ะปลูกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะจะหมุนให้ดูรอบๆนะคะจากนั้นก็นำไปวางเป็นไม้ดอกไม้ประดับตามมุมต่างๆมองมาเห็นแล้วก็รู้สึกสบายตาผ่อนคลายอารมณ์จ้าด้วยรูปทรงใบดอกที่สวยแปลกตาดอกสีสดมากหรือจะนำไปปลูกลงแปลงปลูกก็ได้นะคะเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้การปลูกต้นไม้เหมาะมากใช้จำหน่ายพวกต้นเมล็ดพันธุ์หรือว่าหั่นหัวตากแห้งขายกันเป็นกิโลก็ยังได้ค่ะหรืออีกแบบนึงก็นำไปปลูกลงกระถางใหญ่สักหน่อยแล้วก็วางประดับหน้าบ้านก็สวยค่ะสมุนไพรหรือว่าว่านหนุมานนั่งแท่นบางคนอาจจะเรียกว่าหัวละมานนั่งแท่นหรือว่าว่านเลือดหรือว่าว่านหนุมานก็แล้วแต่ตามท้องถิ่นกันไปค่ะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดหรือไม่ก็ใช้หัวหรือเงาที่อยู่ใต้ดินนำไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะเดินไปเก็บผลหรือเมล็ดให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ชมดอกสวยๆไปก่อนละกันดอกหนุมานนั่งแท่นเขาจะออกดอกเป็นช่อกึ่งช่อเชิงหลั่นนะคะยาวได้ถึง26เซนติเมตรแกนช่อดอกยาวได้ถึง20เซนติเมตรโดยจะออกดอกที่ปลายยอดค่ะแล้วก็มีใบประดับเป็นรูปสามเหลี่ยม
ยาวประมาณ2มิลลิเมตรดอกย่อยจะเป็นสีแดงหรือว่าสีส้มมีจำนวนมากเลยนะคะส่วนกลีบดอกมี5กลีบจ้ากลีบดอกจะเป็นสีส้มหรือว่าสีแดงสวยมากดอกเพชรผู้มีกลีบเลี้ยงเป็นรูปไข่กว้างยาวประมาณ 0.6 มิลลิเมตรนะคะกลีบดอกเป็นรูปไข่กว้างประมาณ2มิลลิเมตรแล้วก็ยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตรค่ะจานรองดอกเป็นรูปโถเกสรเพศผู้จะยาวประมาณ 8.5 มิลลิเมตรนะคะการชูเกสรเชื่อมก้านกันที่โคนค่ะส่วนดอกเพศเมียกลีบเลี้ยงจะเป็นรูปรียาวประมาณ2มิลลิเมตรค่ะส่วนกลีบดอกยาวประมาณ7มิลลิเมตรเนี่ยแหละค่ะก้านชูแล้วก็ก้านชูดอกเป็นสีแดงดอกตูมจะเป็นกลมๆนะคะส่วนดอกที่บานแล้วอ่ะสีสดมากสีแบบนี้ค่อนข้างจะหายากเนาะกลีบดอกบานสีส้มแดงตัดกับเกสรสีเหลืองสวยๆมาดูใบกันบ้างค่ะใบจะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับลักษณะของใบจะเป็นรูปไข่กว้างโคนใบเป็นรูปหัวใจส่วนขอบใบว้าวเป็นแฉกประมาณ 3-5 แฉกจ้ะใบของเขาจะมีขนาดกว้างและยาวประมาณ 5-15 เซนติเมตรส่วนหลังใบแล้วก็ท้องใบจะเรียบค่ะก้านใบยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตรนะคะปิดแผ่นใบแบบก้นปิดอะค่ะหูใบแตกแขนงยาวได้ถึง5มิลลิเมตรค่ะในส่วนของผลเขาจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรีหรือว่ารูปกระสวยผิวผลเรียบแบ่งเป็น3ภูปลายมนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตรผลอ่อนจะเป็นสีเขียวแต่เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีดำค่ะและเมื่อผลแห้งจะไม่แตกนะคะภายในผลจะมีเมล็ดลักษณะเป็นรูปกระสวยหรือว่ารูปรีค่ะมีขนาดกว้างประมาณ6มิลลิเมตรแล้วก็ยาวประมาณ12มิลลิเมตรค่ะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีเยื่อสีขาวๆอยู่ที่ขั้วค่ะสรรพคุณของหัวหรือเง่าของเขานะคะใช้กินเป็นยาบำรุงกำลังได้นะคะสำหรับผู้ใช้กำลังแบกหามหรือว่าทำงานหนักอะค่ะหรือว่าเป็นยาฟอกเลือดแล้วก็สรรพคุณอื่นๆก็อีกหลายอย่างนะคะแล้วเขาก็ยังเข้าตำรายาด้วยค่ะจะแกะให้ดูเมล็ดที่อยู่ข้างในนะคะบอกได้เลยว่ามันแข็งมากแข็งจริงค่ะคัตเตอร์เกือบหักเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็จะเล่าเรื่องคนสมัยก่อนอ่ะเขาใช้ว่านตัวเนี้ยไปทำของขลังนะคะในสมัยก่อนนะคะมีการนำเอามาใช้ในทางคงกระพันชาตรีค่ะด้วยการนำเอาหัวว่านนะคะมาแกะเป็นรูปพญาวานรค่ะแล้วก็เสกด้วยคาถาพุทธคุณอิติปิโสนี่ค่ะ3จบหรือไม่ก็เมตตา3จบนะคะแล้วก็อมหรือว่าพกติดตัวไว้ค่ะจะทำให้ศัตรูพ่ายแพ้หรือไปเจรจากับผู้ใดก็จะมีแต่ผู้ที่รักใคร่ปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จสมหวังทุกประการค่ะนี่ค่ะผากมาได้แล้วแข็งมากเมล็ดด้านในเขาจะแข็งมากเลยนะคะเป็นสีขาวๆค่ะเมล็ดนี้สามารถนำไปปลูกได้นะคะเพราะว่าลูกนี้หรือว่าผลเนี้ยมันแก่แล้วแต่ถ้าปล่อยให้เขาสุกเองบนต้นก็จะเป็นสีดำๆเขาเวลาเขาร่วงลงไปสู่ดินก็จะงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเนาะเล่าต่อเนี่ยลำต้นแบบเนี้ยน่านำไปแกะมากเลยหรือแกะเป็นพระพรหมแผลงสอนใครคิดจะมาทำร้ายอาวุธก็จะหลุดจากมือหรือไม่อาวุธก็จะทิ่มแทงคนที่มาทำร้ายเองค่ะได้แล้วค่ะเมล็ดแข็งโป๊กเลย
เนี่ยค่ะเอาไปหย่อนไว้ในไปหย่อนไว้ในกระถางหรือว่าเอาไปลงดินนะคะสักพักหนึ่งเขาก็จะงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเนาะเป็นไงคะเห็นคุณค่าและประโยชน์ของหนุมานนั่งแท่นกันหรือยังอย่าลืมไปหามาปลูกกันนะต้นนี้จะเป็นต้นที่ถอนรากมาแล้วก็มาปลูกนะคะเนี่ยสามารถไปหาแจกันหรือว่ากระถางสวยๆมาปลูกแล้วก็วางโชว์ได้เลยนะคะเนี่ยสวยนะคะทรงเขาก็สวยสวยใบก็สวยดอกก็สวยแต่เดี๋ยวก่อนจากกันนิดนึงค่ะจะพามาดูนี่ค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้ประมาณ 7-8 ปีนะคะเอาต้นเล็กๆพันมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะเขาแก่เลยนี่ดูง่าวเขาใหญ่มากเนี่ยค่ะออกลูกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ไปเก็บลูกเขามาเพาะค่ะมาเพาะเป็นต้นใหม่ๆนะคะเอาลูกเขามาเพาะเห็นไหมคะต้นใหม่ๆจะเกิดขึ้นต้นพวกนี้จะเกิดจากเมล็ดนะคะเป็นไงสวยไหมโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ